ลับมาอัปเดตข่าวต่างประเทศกันต่อเลยนะคะใช่แล้วค่ะมาดูสำหรับคู่รักคู่นี้กันนะคะเพิ่งแยกทางกันไปนะคะสำหรับแมนดี้มัวร์ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือไบรอันอดัมส์เสน่ห์ค่ะเตียงหักไปอีกคู่ซะแล้วนะคะสำหรับนักร้องสาวค่ะแมนดี้มัวร์นะคะที่ประกาศแยกทางกับร็อกเกอร์หนุ่มไบรอันอดัมส์ค่ะหลังจากแต่งงานกันมาได้เกือบ6ปีนะคะโดยทางแมนดี้มัวร์เองนะคะก็เป็นผู้ที่ยื่นฟ้องหย่าค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าไม่มีดราม่าค่ะเพราะว่าเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้ง2ฝ่ายโดยตัวแทนทั้งคู่เนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวนะคะว่าการแยกทางครั้งนี้เนี่ยมาจากการเคารพในการตัดสินใจของซึ่งกันและกันค่ะและจากกันด้วยดีด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะทั้งสองเนี่ยก็ยังขอร้องให้สื่อเนี่ยช่วยเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงนี้ด้วยค่ะแมนดี้มัวร์นะคะปัจจุบันอายุ30ปีส่วนไรอันอดัมส์นะคะปัจจุบันอายุ40ปีทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันในปี2009แต่ว่าก็ไม่มีลูกด้วยกันแต่อย่างใดนะคะซึ่งการแยกทางในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยอยากจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเพลงของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้นะคะแมนดี้มัวร์เนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะว่าเธอกำลังทำงานเพลงชุดใหม่อยู่ในตอนนี้แล้วก็ได้ไรอันอดัมส์นะคะมาร่วมงานซึ่งก็ต้องจับตากันต่อไปค่ะว่างานเพลงของเธอเนี่ยจะเป็นไปในทางทิศทางไหนหลังจากประกาศแยกทางกันแล้วค่ะส่วนไรอันอดัมส์เองนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลังไปได้สวยค่ะกับงานเพลงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงค่ะรางวัลแกรมมี่อวอร์ดนั่นเองสาขา Best Rock Song ค่ะจากเพลง Give Me Something Good ค่ะซึ่งก็จะมีการประกาศผลรางวัลเนี่ยในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะ Mandy Moore announced they are divorcing after nearly 6 years of marriage Us Weekly confirmed เป็นคู่ที่ดูเหมาะสมมากเลยใช่แสดงเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังไงติดตามผลงานเพลงทั้งคู่แล้วกันนะคะ